ส่วนความพร้อมของนักปั่นนานาชาติในตอนนี้ลงฝึกซ้อมเส้นทางจริงนะคะก่อนที่การแข่งขันจักรยานถนนชิงแชมป์เอเชีย2023จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2023ระหว่าง7-13มิถุนายนนี้ที่บรรดานักกีฬาและทีมแข่งจากประเทศต่างๆค่ะลงทำการฝึกซ้อมเส้นทางจริงบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกทรายอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองขออภัยค่ะเป็นอ่างเก็บน้ำดอกไกลนะคะเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนการแข่งขันสเตจแรกเปิดฉากในวันพรุ่งนี้ค่ะในศึก2อล้อชิงแชมป์เอเชีย2023จะแบ่งออกเป็น3รายการประกอบด้วยจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชียครั้งที่42 จักรยานประเภทถนนเยาวชนชิงแชมป์เอเชียครั้งที่29และจักรยานคนพิการชิงแชมป์เอเชียครั้งที่11ซึ่งจะมีการแข่งขันรุ่นต่างๆตามระเบียบสาพันจักรยานนานาชาติหรือ UCI รายการนี้มีชาติสมาชิกของสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC C, จำนวน27ชาติส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มาร่วมแข่งขันมากกว่า700คนเพราะเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยเฉพาะรายการโรดเรส นักกีฬาที่ได้อันดับ1และ2ในรุ่นประชาชนชายและประชาชนหญิงจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2 0 2 4โดยอัตโนมัตินอกจากนี้นักกีฬาที่ได้อันดับรองลงมาจะได้สะสมคะแนนลดหลั่นกันไปจนถึงอันดับที่30ทั้งนี้แฟนกีฬาจักรยานสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live Thai Cycling a s s OCIATION ตลอดการแข่งขันค่ะ